พี่เบ่งครับพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับมอดมอดชาเลนจ์ครับมอดเนี่ยมันเชื่อมยังไงกับคำว่าหม้อมอดอยู่ในข้าวพอเราเอาข้าวมาหุงในหม้อพี่เวงอ่ะใช้คำนี้เพราะว่าเคยฆ่าพี่เติร์ดได้หนูรู้จักมันหุงข้าวเป็นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคำต้องเชื่อคักแบบนี้ขอให้คึกตอนเล่นด้วยละกันตอนนี้นะครับแขกรับเชิญของเรา6คนในวันนี้นะครับผู้เล่นของเรานะครับน้องอิงพี่เติร์ดและพี่เวงนะครับนี่แล้วก็ยังมีแขกรับเชิญอีก3ท่านที่ยังไม่เคยมาเล่นรายการนี้เลยนะครับเฮ้ยจิ๋วเคยแล้วหรือเปล่าไม่เคยอันนั้นสามีจิ๋วเคยสามีจิ๋วอ๋อสามีเคยมาแล้วอย่างเงี้ยเป็นคนเดียวกันมันคนละคนใช่สามีมาสร้างตำนานด้วยนะเขาเป็นหลวงประดิษฐ์มโนคำผมเชื่อว่าจิ๋วจะทำได้ดีมากๆนะผมรู้สึกเขาจะถ่อมตัวตลอดแต่พอเล่นขึ้นมาแล้วคุณเก่งผมรู้ก็ซ้อมเมื่อกี้เราเห็นแล้วเราบอกคนดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ให้เขาซ้อมเขาซ้อมแล้วเขาโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างประทับใจเลยแต่ประทับใจไงเราแต่ละคนนะจิ๋วเยี่ยมเลยแล้วก็อาชีพสุดยอดแล้วหนูอ่ะเธอต้องรอพิสูจน์อีกรอบจริงเอาเป็นว่าแนะนำตัวก่อนดีกว่าใครเป็นใครกันบ้างนะครับเชิญพี่จิ๋วก่อนเลยสวัสดีค่ะจิ๋วนะคะจากรับทราบแล้วก็ช่องจิ๋วสิบโอไทยค่ะสวัสดีค่ะเบลเข็มศรานะคะเฮ้ยพูดถึงช่องเหรอช่องเข็มศราพลเดชค่ะชื่อไปเลยสวัสดีค่ะอาชีนะคะจากช่องอาชีตาสเตชันค่ะแล้วทำไมถึงเชิญ3สาวนี่มานั่นก็เพราะว่าวันนี้นะครับนี่เลยเรามีผู้ใหญ่ใจดีครับสปอนเซอร์ก็คือ Eucerin PH5 Hydro Boost Cream นะครับครีมเนื้อบางเบาใหม่จาก Eucerin ครับจูนผิวเสียสู่สมดุลช่วยปรับและคงสมดุลผิวให้ดูสุขภาพดีล็อกความชุ่มชื้นยาวนานถึง24ชั่วโมงต้องบอกว่าชีอ่ะเพิ่งไปต่างประเทศมาด้วยซึ่งตัวเนี้ยก็คือแบบเขาจะช่วยเรื่องแบบสมดุลเพราะว่าคือเนี่ยเพิ่งกลับมาได้2วันจากอากาศแบบ0องศาซึ่งแบบมันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นมากก็คือทาฝั่งนี้ผิวนุ่มเลยค่ะโหพี่เหว่งแบบชุ่มชื้นขึ้นเลยอ่ะคือเดียวมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อคือสินค้าเขาน่าเชื่อนะแต่เบลเริ่มดูไม่ค่อยน่าเชื่อนะพี่ทอมถามถึงความรู้สึกหลังใช้ความรู้สึกหลังใช้เป็นไงบ้างครับทุกคนครับไม่นานาสบายผิวซึมไวมากใช่แล้วหอมด้วยกลิ่นหอมหอมมากชอบหอมมากอันนี้อยากจะรู้ว่าปกติเวลาเราใช้ครีมตัวนี้ครับเราสามารถใช้ได้บ่อยแค่ไหนครับวันหนึ่งจริงๆใช้หลังอาบน้ำทุกครั้งจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าหลังอาบน้ำเนี่ยเหมือนรูขุมขนของเราเนี่ยเขาจะแบบมีการเปิดขึ้นมานิดนึงคราวนี้เวลาที่เราทาครีมไปจะซึมได้ดีที่สุดก็สามารถใช้ได้ทุกวันเลยมันเหมาะกับคนที่แบบผิวไม่สมดุลแล้วพอผิวไม่สมดุลพอเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมผิวของเราเนี่ยจะมีความสมดุลมากขึ้นเพราะว่าเขามีค่า pH เท่ากับ5ซึ่งจะทำให้ผิวของเรานะคะมีความสมดุลตามธรรมชาตินั่นเองค่ะผมเกลียดกันทุกคนมองลงไปที่สกินเนี่ยนั่งเลยกันมองมันแสดงถึงความสามัคคีไงตอนนี้นะครับผิวเราเนียนนุ่มกันแล้วเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมกันนะครับทุกคนเข้าใจกติกากันเป็นอย่างดีได้ลองเล่นกันแล้วด้วยนะครับเรามาเริ่มรอบแรกกันเลยดีกว่าครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำต้องเชื่อมเนี่ยเราปรับรูปแบบเป็นว่าจะเล่นกัน4รอบแต่ว่าวันนี้ครับด้วยความที่ว่า Eucerin เนี่ยนะครับเป็น PH5 นะครับเราจะเล่นกัน5รอบนั่นเองเอาละครับคนที่จะได้เริ่มเป็นคนแรกนะครับเริ่มจากอะไรครับพี่เติร์ดทำอะไรเก็บคลังคำศัพท์แล้วเก็บคลังคำศัพท์ใช่ใช่ใช่คนที่จะได้เริ่มนะครับเป็นน้องอิงนะครับอะไรคนอิงครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับครีมยูซารินความสมดุลโลชั่นสกินแคร์ผิวหนังภาพยนตร์แสดงหลวงพ่อพี่ภาพย
จะมาลองภาพแบบไม่ได้แล้วนะครับเบลไม่ได้นะครับตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นเหรอรู้ตัวช้าไปนิดเดียวเท่านั้นมันจะไปพูดคำอื่นอีกคำนึงไงเบลฮอร์โมนไงฮออะไรนะพี่ฮอร์โมนฮอร์โมนเหมือนเศร้าเหมือนฮอร์โมนอ่ะนะตัวอาชัดจังไม่เป็นไรครับรอบนี้นะครับน้องเบลตายไปก่อนตายแล้วแฮงค์ทีซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้ต่อไปนะครับจะเริ่มที่น้องอาชินะครับอาชิสามารถเริ่มคำได้เองหมวดไหนยังไงก็ได้ไปทางพี่เวงนะครับอาชิไปพี่เวงนะอุ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ถ้าเล่นจริงตายแล้วนะอุ๊ยๆเนี่ยยอมให้นะเดี๋ยวมาครั้งแรกนะได้ยังตอนนี้ได้ยังโกรธมากจับผิดมากโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับ beauty blogger จิ๋วจอดรับทราบการลดน้ำหนักเทรนเนอร์ดัมเบลฟิตเนสการวิ่งตายการลดน้ำหนักเมื่อกี้ไงการลดน้ำหนักการวิ่งเฮ้ยภาคหลังพี่เติร์ดนี่ดิ่งใช่ใช่จริงผมขาลงครับผมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันใช่ใช่ขอบคุณนะนั่นแปลว่าต่อไปนะครับคนเริ่มคือจิ๋วนะครับพร้อมยังครับสีแดงสีแดงเสียงกระซิบเนี่ยอันนี้เป็นภาระเพื่อนน้องจิ๋วครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำวิทยุโทรทัศน์คลื่นความถี่ความสูงความไม่ได้นะครับคลื่นความถี่อะ FM ไงทะเลเนี่ยบอลอยู่ได้ครับเหลือ3คนนะครับสีวาชีพพี่เวงรับไปก่อนคนละ1คะแนนจิ๋วเป็นคนเริ่มนะครับอย่าซ้ำพยางกับที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับจิ๋วครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำต้นคริสต์มาสปีใหม่พลุฮอลิเดย เราเชียร์เธอโมลีเดก็มันแรงนะเหตุสะคงเหตุการณ์เข้าใจเข้าใจใดๆโมลีเดก็แบบรถติดใช่อ่ะเฮ้ยแต่มันเริ่มมองแบบนี้แล้วหน้ามึงเมื่อกี้คือมึงแบบว่าหน่อยหน่อยมันเป็นเวกิงของกูไงกูว่าทำตามธรรมชาติอ่ะกูจะเริ่มรถลงแล้วกันนะของยังไม่พูดอะไรหน้ามึงฟ้องมากเลยเติร์ดเอาละครับตอนนี้เหลือ2คนนะครับพี่เวงกับจิ๋วต้องมาแบทเทิลกันนะครับคนเริ่มคือพี่เวงนะครับพี่เวงครับพร้อมแล้วขอคำนาม1คำครับหม้อโอเคหม้อชาเลนจ์ครับหม้อเนี่ยมันเชื่อมยังไงกับคำว่าหม้อหม้ออยู่ในข้าวพอเราเอาข้าวมาหุงในหม้อหนูรู้จักหมายถึงข้าวเป็นโอ้ยพอมึงหุ้ยตามไปกูเจ็บแปรขึ้นมาทันทีเลยพี่เวงอ่ะใช้คำนี้เพราะว่าเคยฆ่าพี่เติร์ดได้หมดไม่เคยได้ยินเลยพี่เวงคิดว่าพี่รู้จักหมดอยู่คนเดียวบนโลกนี้เหรอถ้าว่าถึงผมนะผมบอกเลย animal แต่มึงไม่ได้อยู่ถึงไงก็เอาจริงๆก็เหตุผลพี่มีไม่เยอะหรอกแต่ว่าจิ๋วพูดมาได้ชัดเจนเหมือนกันนะพี่เคยซาวข้าวแล้วเจอหม้อจริงๆภาพแม่งชัดจนแบบวี่อยากเพิ่มแต้มให้แต่ไม่เป็นไรนะครับยังครับยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของพี่ครับเพราะว่าเมื่อมีการชาเลนจ์จะต้องมีการโหวตครับใครคิดว่าหม้อกับหม้อเชื่อมกันยกมือครับเบลเอาอะไรลูกเบลเอาอะไรสรุปนะครับมติเป็นเอกฉันท์นะครับเชื่อมกันและพอเป็นแบบนี้นะครับผู้ชนะในรอบแรกได้แก่น้องจิ๋วโอ้โหมามืดมามืดตัว
ไม่แกงรับทราบไม่ธรรมดาจริงกะอยู่แล้วเออจริงเฮ้ยหนูจะบอกว่าหนูอ่ะดูเทปที่พี่เหว่งพูดคำว่ามอดแล้วฆ่าพี่เหรอใช่หนูก็เลยฆ่าพี่เหว่งแทนพี่หุ้ยน่ากลัวป่ะนี่ล่ะศัตรูกูเยอะเกินไปแล้วว่ะอาทิอยู่ข้างพี่หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูอยู่ข้างพ่อเองเอาเอาโอเคมั้ยลูกรักเราอยู่ข้างเดียวกันนะพวกกูน้อยเกินไปว่ะต่อไปจะเป็นรอบ2ซึ่งเราสามารถพูดซ้ำพยางกับที่ผ่านมาแล้วเมื่อกี้ได้นะครับไปทางพี่เติร์ดนะครับน้องจิ๋วครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำผิวครีมหน้าขนผมจมูกร่างกายเท้าอวัยวะการสืบพันธุ์ผู้ชายสามีภรรยาการแต่งงานมาอีกแล้วพี่เต๋อแมรี่มีเมียซื้อเงินสดพี่เติร์ดพี่เติร์ดทำไมพี่เติร์ดทำไมมันเป็นขาลงของผมไม่มีอะไรทำไมทุกคนตกใจจนทุกคนตกใจจนผมตกใจไปด้วยเลยนะทุกคนแบบตกใจจนตกใจตกใจเพราะพี่เติร์ดอะขึ้นไปอยู่สูงมากๆใช่แล้วพอไปถึงสุดตรงนั้นนะผมรู้สึกว่าแล้วยังไงต่อกับชีวิตพี่ดูพี่รู้สึกเหมือนเติร์ดไม่ได้เดินลงเขาอะเหมือนหล่นลงไปในหินคือเรียกท่านทุกคนแล้วแต่ก่อนเราแบบใกล้ๆกันไงแล้วตอนนี้คือแบบเก่งโอ้ยพูดอะไรดิเอาใหญ่นะปอบหรือยังไงวะปอบยังไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาจับปอบแหละผมประกาศไว้ตรงนี้นะเกมนี้ผมจะชนะรอดูเริ่มแล้วรอดูแล้วอีก3รอบให้พิชิตคำว่าชนะนะครับน้องอิงครับน้องอิงเป็นคนเริ่มนะครับอิงไปทางพี่เว่งนะครับอิงครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำชาเลนจ์ครับดีครับนี่เอ้ยสมาธิกูเจ๊งหมดเลยโอ้โหโอ้โหน้องอิงครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับเกมมาริโอดิสนีย์แลนด์สวิชประเทศไทยธงอาชีพการใช้ไปแล้วต้องความไงธงก็คือความตรงเหนี่ยวไงการใช้ไปแล้วต้องความความตรงเหนี่ยวกลัวว่าความตรงเหนี่ยวเนี่ยบอกเป็นพวกเดียวกับเขาไงลืมผ่านไปลืมเลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรน้องอาทิตย์ตายไปก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นเบลแล้วก็มาทางจิ๋วนะครับโอเคค่ะโอเคนะครับเบลครับค่ะพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำกางเกงสเวตแพนท์ความหนาวหิมะญี่ปุ่นทวีปเอเชียเกาหลีบอลโลกโรนัลโดนักฟุตบอลบอลโลกเดียวเอาละครับน้องอิงน้องเบลพี่เวงรับไปก่อนคนละ1คะแนนต่อไปอิงเริ่มนะครับอิงพี่เวงเบลนะครับพร้อมแล้วขอคำนำ1คำพัดลมเล็กใหญ่จะสลายไม้วุ้นโยยักษ์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่บิ๊กเหรอใช่อ้าวใหญ่เป็นคำขยายอ่ะแล้วเล็กอ่ะเล็กอ่ะแล้วเล็กอ่ะเล็กเนี่ยถ้าใหญ่ไม้ม้วนยอยักษ์ตามพี่อ่ะได้แล้วงั้นก็ยนต์อยู่อันนี้ไม่ได้ไม่ไอ้เลยผู้ท้าชิง2คนนะครับน้องอิงกับพี่เหว่งนะครับอิงครับพร้อมแล้วขอคำนำ1คำครับดอกไม้ภูเขาอากาศความแห้งบริสุทธิ์ผุดผ่องความแห้งความหนาวความหนาวความแห้งบริสุทธิ์
พุทธพองได้เวลาจูนผิวด้วยยูซูริน PH5 ไฮโดรบูสต์ครีมใหม่เนื้อบางเบาช่วยคืนสมดุลผิวผู้ชนะรอบนี้น้องอีชาเลนจ์ยับพี่เตยชาเลนจ์ยับเบลสู้เลยได้เลยหนูขอท่าทิ้งก่อนแล้วกันนะคะเอ้ยได้เลยอย่างนี้ทุกคนยังมีโอกาสเป็นแชมป์นะฮะน้องอิงมาทางพี่เติร์ดนะครับรอบนี้นะครับน้องอิงครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับการบำรุงไฮโดรบูสต์ครีมหลอดพลาสติกขวดแก้วน้ำความเย็นตู้ตีนึกไม่ออกที่บ้านไม่มีตู้เหรอก็หนูอะรอฟังว่าพี่เตอร์จะพูดตู้อะไรพี่จบแล้วพี่ตู้เฉยใช่แล้วพอพี่ตู้สั้นหนูก็จะไปขยายอะไรตู้สั้นพี่เตอร์ตู้สั้นตู้แล้วจบเลยโอเคยังไม่ออกนั่นแปลว่าน้องเบลจะเป็นคนเริ่มนะครับหมวดใหม่ได้หมดนะครับอย่าเพิ่งซ้ำกับเมื่อกี้นี้นะครับพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับกล้องโทรทัศน์คลื่นวิทยุ FM รถยนต์เครื่องบินเมฆนกกรงฟ้าออกซิเจนเคมีโรงเรียนกวดวิชาครูไม้เหลี่ยวนักเรียนนะโรงเรียนนักเรียนเดี๋ยวนะกวดวิชากริยาหรือคำนามครับมันสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างคือเราจะใช้ว่าเป็นคำกริยาก็ได้มาต่อเลยว่าถึงไหนแล้วพี่เติร์ดเริ่มนะครับ3 4มาพี่เติร์ดแล้วก็ไปเบลนะครับพี่เติร์ดครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับฝาหม้อแก้วเธอพูดเองขวดแก้วแล้วขวดแก้วอุ้ยอะไรเริ่มเสียงดังเริ่มโกรธอารมณ์เริ่มขึ้นพี่เวงเบลพี่เติร์ดรับไปก่อนคนละ1คะแนนตอนนี้ก็แบบดีใจกับพี่เติร์ดผมอยากลองขึ้นไปดูข้างบนว่ามันยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าวะต้องหัวเราะอะไรกันวะคนเริ่มคือพี่เว่งนะครับพี่เว่งไปพี่เติร์ดแล้วก็มาเบลนะครับพี่เว่งครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำโครงสัตว์เหล็กอลูมิเนียมวัตถุเอาละครับและรอบนี้นะครับคู่สุดท้ายของเราตัวนี้นะครับมีเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมอยากเห็นมานานนะฮะพี่เว่งกับพี่เติร์ดนะครับแป้งเล่นมั้งไหล EP แล้วไม่ตื่นเต้นอย่างว่าแปลกชิบหายเหมือนกูเลยตอนนี้เอาละครับพี่เว่งครับขอคำนามหนึ่งคำครับเท่าทานไฟลาวาภูเขาต้นไม้ซ้ำแล้วเฮ้ยภูเขาไม่ซ้ำเหรอซ้ำรอบที่แล้วไงไม้เหลียวต้นไม้และรอบนี้เขากลับมาแล้วครับผู้ชนะคือพี่เติร์ดโอเคครับ
รอบต่อไปเป็นรอบที่4นะครับพี่เติร์ดจะเป็นคนเริ่มนะครับพี่เติร์ดอิงพี่เว่งน้องอาชีนะครับพี่เติร์ดครับขอคำนาม1คำความชุ่มชื้นยูสรินโลชั่นบำรุงผิวบำรุงผิวเป็นคำกริยาครับทำอะไรไม่ทันแล้วเท่าที่รู้วันนี้คือต้องทำใจบำรุงผิวเป็นคำกริยาเป็นเวิร์บโอ้ยยากเลยถ้าเรื่องนี้เกี่ยวกับถ้าแบบต้องภาษาไทยตอนเด็กถ้าแบบการบำรุงผิวอ่ะอันนี้ได้นั่นแปลว่าน้องอาทิตย์ตายไปนะครับรอบนี้นะครับมาที่เบลเป็นคนเริ่มนะครับเบลมาทางจิ๋วนะครับค่ะน้องเบลครับขอคำนำหนึ่งคำสีแดงหลอดน้ำขวดปลากัดพลาสติกโลกร้อนประเทศไทยเอเชียช้างเชียงใหม่ผ้าห่มเตียงที่นอนไรฝุ่นเชื้อโรค PM 2.5อากาศไอเสียรถยนต์มลพิษถนนหนทางตึกคอนโดทรัพย์สินทองเงินนาคนายกความชั่วร้ายความซ้ำครับแล้วรถถังกูเกือบออกแล้วรถถังความชุ่มชื้นความชั่วร้ายเด้อเฮ้ยหน้ากับนายกหน้ากับนายกอะเชื่อมันยังไงนะนั่นเงินสิไม่รู้อะผมแต่ไม่มีคนชาเลนจ์ไงทุกคนก็มีหน้าพี่เหว่งก็มีหน้านายกหน้า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 ทองเงินหน้าเป็นโลหะชนิดหนึ่งถ้าท่านอะเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีใครชาเลนจ์แต่ไม่มีใครชาเลนจ์ดังนั้นเบลรอดนะครับเบลรอดเพราะว่ามีคนชาเลนจ์กูนึกในใจรู้ว่าเคยบวชมาก่อนวะกูต้องคิดก่อนเอ๊ะบวชยังวะแล้วหนูอะบอกแล้วว่าหนูสมองไม่ทันที่จะไปชาเลนจ์ใครแค่นึกคำก็ยากแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นรอบที่เดือดมากนะครับเล่นกันอย่างยาวนานเลยอะนั่นแปลว่ามีคำออกไปเยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับความยากก็คือตกอยู่ที่คนที่ยังเหลืออยู่นะครับที่จะต้องไม่ซ้ำกับที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับพี่เติร์ดไปทางอิงนะครับแล้วก็พี่เว่งแล้วก็เบลนะครับพี่เติร์ดครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำครับหนูท่อมแมลงสาบหมาแมวไก่ขี้เยี่ยวมูนค้างคาวแบทแมนซูเปอร์ฮีโร่เทพคอนตอมาร์เวลดีซีสไปเดอร์โกลฮีทเลดเจอร์ชาเลนจ์ครับสไปเดอร์อะไรนะไม่มีนะรู้จักแต่สไปเดอร์แมนนะพี่ไปดูมาเมื่อไหร่สไปเดอร์เกิร์ลอะไม่มีเหรอมีไม่ใช่เหรอเซิร์ชได้มีเปล่าพี่แต่ว่าคือจริงถ้าเกิดว่าหาข้อมูลดีๆไม่ได้เพราะว่ามองมีในตัวอาจจะเป็นไปได้ถ้างั้นแปลว่าเรามาดูที่ผลโหวตนะถือว่าเป็นการรับรู้กันตรงนี้มันเป็นข้อมูลรับรู้ว่าอาจจะเป็นไปได้เพื่อถ้าเซิร์ชมาในอินเทอร์เน็ตสไปเดอร์เกิลแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยเป็นศูนย์แล้วบอกว่าไม่มีนั้นน่ะกูอาจจะยอมตายแบบไม่ง่ายเลยคำก่อนหน้าพี่เบ่งเป็นคำว่าอะไรนะครับ DC งั้นเรามาโหวตกันนะครับแถมสไปเดอร์แมนไม่ใช่ DC ด้วยก็มันไม่ต้องต้องมันก็เป็นค่ายที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันไงถ้างั้นเรามาโหวตกันนะครับทุกคนมีสิทธิ์โหวตยกเว้นพี่เบ่งกับพี่เติร์ดนะครับใครคิดว่า Spider Girl เชื่อมกับ DC เชื่อมกันนะครับใครคิดว่า Spider Girl เชื่อมกับ DC ยกมือครับ
สรุปนะครับไม่เชื่ออยากเป็นสไปเดอร์โอ้ยเหลือ3คนนะครับน้องเบลพี่เติร์ดน้องอิงรับไปก่อนคนละ1คะแนนน้องเบลนี่ก็อยู่3คนสุดท้ายหลายรอบเหมือนกันนะน้องเบลไปทางพี่เติร์ดนะครับน้องเบลครับขอคำนำ1คำรองเท้าแตะพื้นไม้กวาดแม่บ้านห้องอันนี้แหละไม่ทันวัดตะมอยเดือดจ้อยคะเนียงยืนเทียนกับคนถ่ายตัวหึวัดตะมอยเดือดจ้อยคะเนียงยืนเทียนกับคนถ่ายตัวนายเบลตอนนี้ครับ2คนที่ต้องมาสู้กันน้องเบลกับพี่เติร์ดน้องเบลเป็นคนเริ่มนะครับน้องเบลลองนึกดูครับหมวดไหนที่น่าจะฟาดพี่เติร์ดได้น้องเบลครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับกล่องของขวัญคริสต์มาสริบบิ้นไปรษณีย์เคอร์รี่จดหมายซองสีน้ำตาลสีซ้ำครับสีแดงซองสีน้ำตาลซองนั้นเป็นของพี่แต่จดหมายนี้สิเป็นของใครเกือบได้เธอทำดีที่สุดแล้วผู้ชนะรอบนี้ครับพี่เต๋อโอ้ยเขามาจริงครับคือรอบสุดท้ายนะครับพี่เติร์ดไปทางจิ๋วนะครับมาดูครับว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรพี่เติร์ดครับพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับยูสรินค่า pH ความสมดุลความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นหวานอาทิฉันทิ้งโอกาสสุดท้ายเดี๋ยวเราเล่นกันนอกรายการได้ไปก่อนนะครับรอบนี้นะครับพี่เหว่งจะเป็นคนเริ่มนะครับพี่เหว่งไปทางอิงนะครับพี่เหว่งครับขอหนึ่งคำให้น้องอิงครับดินปุ๋ยขี้การเกษตรต้นไม้มดรูหนูแมลงท่อสิ่งเจือปนน้ำแก้วใสมากใสมากใสมากช็อตโอ้ยการก็ไปแล้วความก็ไปแล้วสิ่งก็ไปแล้วเนี่ยพี่รู้ว่าเธอเห็นเพื่อนสนิทเธออ่ะอยู่ตรงนี้นานแล้วถูกไหมล่ะจริงๆหนูก็ยังอยากอยู่ต่อไปนั่นแปลว่าโอ้ยตอนนี้แขกรับเชิญของเรานะครับน้องเบลนะครับน้องเบลจะเป็นคนเริ่มนะครับน้องเบลไปทางพี่เหว่งนะครับน้องเบลครับขอคำนามหนึ่งคำจานข้าวกระเบื้องพื้นห้องครัวกระจกกระเบื้องกระจกครับกระซ้ำสามคนสุดท้ายครับพี่เติร์ดพี่เหว่งน้องอิงรับไปก่อนคนละหนึ่งคะแนนโอ้ยหูยรู้เลยอ่ะคราวนี้เอาจริงกันหมดแล้วคือพี่เหว่งเป็นคนเริ่มนะครับพี่เหว่งมาทางอิงแล้วก็พี่เติร์ดนะครับพร้อมแล้วขอหนึ่งคำครับหลอดไส้ไฟปลั๊กสีดำผมหวีซี่ฟันหมอแปลงขัดขัดครับขัดคำกริยาเฮ้ยไม่โอเคเลยมันเริ่มจากที่อิงอ่ะไปผมไปเติร์ดไปอยู่ช่วงนึงแต่ก่อนเราแบบใกล้ๆกันไงแล้วตอนนี้คือแบบแล้วดูหน้ามันตอนนี้เนี่ยต่างกับฝีหน้าตอนแรกของมันไหม
เห็นไหมไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนกับเซลฟ์เอสตีมเพิ่มขึ้นมามันไม่ใช่แค่เพิ่มนะแม่งพุ่งเลยแหละมันเป็นเรื่องของโมเมนตัมตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพี่เบงหนาวเอาแล้วเขาหนาวแล้วแปลว่าเขากลัวเราครับพี่เติร์ดผมรู้สึกอุ่นๆของกูร้อนเลยอันนี้เริ่มป่วยนะฮะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอันนี้ใครเริ่มขึ้นแล้วเอาละครับพี่เติร์ดกับพี่เวงนะครับต้องมาสู้กันนะครับคนเริ่มคือพี่เติร์ดนะครับพี่เติร์ดครับพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำหนวดงอกพี่เวงความชราความซ้ำมาแล้วว่าความมันต้องซ้ำแล้วกูก็พูดออกไปเพราะกูคิดไม่ออกแล้วพูดชนะรอบนี้พี่เติร์ดครับสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้เรียกได้ว่าทั้งสนุกทั้งเดือดแล้วก็ชุ่มชื้นกันด้วยนะครับเพราะว่าเรามียูซูรีนั่นเองอ้าวยังไงครับพี่เวงก็ยากตรงนี้ผมกังวลที่สุดเลยช่วงนี้คือเวลาเรานั่งห้องนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูข้างนอกด้วยผ่านหน้าหนาวหน้าร้อนมามันเริ่มร้อนอีกแล้วครับผมความสมดุลของผิวเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวถูกไหมหลายคนนี่ก็อาจจะมีปัญหาอย่างผมก็เหมือนเนี่ยผมผิวเริ่มลอกเหมือนกันหลายคนผิวเริ่มแห้งเริ่มลอกเสียสมดุลของผิวครับก็แนะนำพี่เติร์ดต้องยังไงนะถ้าเป็นแบบที่พี่เวงบอกตะกี้นะครับเราก็ต้องจัดครีมบำรุงดีๆที่ช่วยผิวชุ่มชื้นนะครับอย่างครีมเนื้อบางเบาจากยูสลินใช่ค่ะซึ่งยูสลินนะคะเขาช่วยปรับและคงสมดุลผิวให้ดูสุขภาพดีนะคะล็อกความชุ่มชื้นยาวนาน24ชั่วโมงสบายผิวไม่เหนอะหนะครับและใครที่สนใจนะครับสามารถหาซื้อได้เลยหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดสันบูธแล้วก็ร้านชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางด้านล่างได้เลยครับผมใช่ได้ใช่จริงๆนะครับอย่างที่บอกไปนะครับซึมไวไม่เหนอะนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแต่ก่อนจากกันไปนะครับฝากผลงานฝากช่องทางติดตามกันหน่อยครับผมทั้ง3คนเลยก็ติดตามคลิปได้นะคะก็ยังอยู่ที่รับทราบอยู่ก็ติดตามคลิปจากรับทราบได้ค่ะแล้วก็จิ๋วมีช่องตัวเองแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อขึ้นก็จะเปลี่ยนชื่อเหมือน IG เลยค่ะก็คือจิ๋วสิบกว่าไทยค่ะของเบลนะคะก็ภายในปีนี้น่าจะมีซีรีส์ให้ดูกันนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ติดตามทาง IG ได้แล้วก็ทาง YouTube ได้นะคะเข็มสตาร์ทเดทก็ดูไลฟ์สไตล์กันได้ว่าวันๆมันทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน้องอาชิครับค่ะฝากติดตาม YouTube ด้วยนะคะช่องอาชิตาสเตชั่นค่ะชาเลนจ์เหรอถือว่าชาเลนจ์อ่ะดูเพิ่งนึกออกครับเชิญว่าหนูตอนนี้ละครกำลังออนแอร์นะคะเรื่องสะใภ้สายสตรองนะคะช่อง3ทุกวันจันทร์อังคารก็ฝากช่องยกกำลังด้วยนะครับติดตามกันได้นะครับทุกช่องทางเรามีทั้ง YouTube นะครับแล้วก็ไปตามใน TikTok ด้วยก็ได้นะครับคลิปสั้นเบื้องหลังต่างๆนะครับติดตามกันได้เลยครับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคำต้องเชื่อวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับ